ขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่รายการหมอบ้านอาสาครับโดยทีมงานสถาปนิกอาสาและวิศวกรใจดีครับในช่วงวิกฤตน้ำท่วมที่ผ่านมานี้บ้านใครนะครับที่สิ่งปฏิกูลหรือว่าสิ่งที่อยู่ในส้วมนะครับที่มันเอ่อขึ้นมานั้นบอกได้เลยครับว่าท่านไม่ใช่คนเดียวนะครับไม่ใช่ครอบครัวเดียวที่เผชิญวิกฤตตรงนี้นะครับซึ่งวันนี้ครับผมอยู่กับสถาปนิกอาสาหนึ่งท่านนะครับที่จะมาช่วยนะครับบอกถึงวิธีการเตรียมการและการป้องกันนะครับไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับผมอยู่กับอาจารย์อนันต์พ่วงสมจิตครับอาจารย์อนันต์ครับถามก่อนเลยครับเมื่อน้ำมันเอ่อแล้วส้วมทะลักแล้วเนี่ยครับแก้ยังไงครับแก้ไม่ได้ครับแก้ไม่ได้ต้องทำใจอย่างเดียวครับวันนี้เรามาคุยกันเนี่ยคืออยากจะมาบอกว่าการดำรงชีวิตอยู่เนี่ยถ้าเกิดน้ำมาจริงแล้วเนี่ยมันจะดำรงชีวิตอยู่ยังไงคือครับกินคืออันนี้เตรียมได้อยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่แล้ว อาจจะเป็นวัสดุที่ไม่ต้องหุงไม่ต้องปรุงก็กินได้เลยแต่การขับถ่ายเนี่ย มันต้องเตรียมตัวหนักกว่าการเตรียมของกินครับเพราะว่าถามว่าเพราะอะไรคือ1ถ้าหากว่าเป็นส้วมระบบเก่าที่ส้วมเขาเรียกบ่อเกิดบ่อซึมเนี่ยอันนี้เนี่ยเลิกป้องกันไม่ได้แต่ถ้าเกิดบ้านสมัยใหม่หลายๆหลังเนี่ยเป็นลักษณะของถังบำบัดสำเร็จรูปเนี่ยอันนี้เนี่ยป้องกันได้ถ้าป้องกันแบบฉุกเฉินด่วนๆเลยถามว่าทำไมถังบำบัดสำเร็จรูปถึงป้องกันได้คือหนึ่งว่าดูงี้ฮะก็คือถังบำบัดสำเร็จรูปเนี่ยรับจากซั่วมาบำบัดแล้วระบายออกหาท่อระบายน้ำของบ้านแล้วระบายออกทิ้งเข้าหาสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะถามว่าเมื่อเกิดน้ำท่วมเกิดอะไรขึ้นน้ำมาปั๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือน้ำจะย้อนกลับจนถังตัวนี้เต็มงั้นถ้าหากว่าเรารู้แน่ๆว่าถนนท่วมแน่ๆน้ำท่วมแน่ท่อระบายน้ำเนี่ยมาแน่ๆแล้วเราเตรียมตัวล่วงหน้านานๆเนี่ยก็คือ1สูบถังบำบัดโทรเรียกรถดูดซ่วมมาเลยครับเพราะว่าถังบำบัดเนี่ยจะมีเล็กสุดเนี่ยวอลุ่มประมาณ600ลิตร600ลิตรกดน้ำชักโครก1ครั้ง12ลิตรก็ได้ประมาณ50ครั้งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยู่คนเดียวเนี่ยก็น่าอยู่ได้ประมาณเกือบเดือนได้อยู่ได้อยู่เช้าเย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยู่หลายคนเนี่ยก็จะทอนลงไปครับอันนี้คือเตรียมล่วงหน้านานแล้วก็รู้ว่าให้เกิดขึ้นแน่ๆดูดซ่วมเสร็จปุ๊บดูดซ่วมเสร็จปุ๊บต้องอุดก่อนเราต้องอุดฝั่งว่าเราไม่ให้น้ำจากสาธารณะเข้ามาตัวนี้ต้องอุดด้วยกระสอบทรายครับหรือจะใช้เป็นถ้าท่อไม่ใหญ่มากครับใช้กระดาษหนังสือพิมพ์หรือเศษผ้าอัดแล้วเอาดินน้ำมันเนี่ยอัดก็ได้แต่ต้องรู้ก่อนว่าบ่อตัวนี้อยู่ตรงไหนในบ้านครับมีทุกบ้านมีทุกบ้านในระบบใหม่นี้ในระบบใหม่นี้ครับเสร็จแล้วถ้าเราป้องกันตรงนี้หมายก็ว่าน้ำจะไม่ย้อนกลับเข้าถังครับถังตัวนี้เนี่ยก็จะใช้ได้จนกว่ามันจะเต็มโล่งแล้วเมื่อกี้ดูดซ่วมไปแล้วเนี่ยดูไปแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นใช้ได้จนเต็มหรือถ้าหากว่าเราไม่ดูดเนี่ยโดยปกติถังตัวนี้เนี่ยมักจะไม่ได้เต็มอยู่ตลอดเวลาครับมันก็จะมีระบายน้ำทิ้งตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราป้องกันตัวนี้แต่เรียกรถดูดซ่วมไม่ทันเราก็จะน่าจะมีเวลาที่จะใช้งานห้องน้ำเนี่ยได้อยู่ประมาณสักสองสามวันโดยที่เรายังใช้งานได้ครับแต่อยากเตือนนิดนึงครับว่านอกจากไอ้ตรงนี้แล้วเนี่ยมันมีเรื่องของฝาถังที่อยู่ในระดับดินตัวนี้เนี่ยก็ให้ไปซีลซะด้วยซิลิโคนหรือจะก่ออิฐเพื่อกันน้ำขึ้นมาด้วยเหมือนกันเพราะว่านอกจากมันย้อนมาทางด้านดินแล้วเนี่ยถ้าเกิดฝามันซึมน้ำได้เนี่ยมันก็ลงมาในถังด้วยเหมือนกัน อีกจุดหนึ่งก็คือที่ต้องระวังคือว่าท่อมันก็จะมีท่อชุดหนึ่งเรียกท่ออากาศท่ออากาศช่วยระบายอากาศซึ่งบางครั้งเนี่ยท่ออากาศตัวนี้เนี่ยต่อไว้ไม่สูงเพียงพอเกิดอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำนอกจากน้ำจะย้อนกลับเข้าถังแล้วเนี่ยมันจะทำให้ถังตัวนี้ระบายอากาศไม่ได้ครับเกิดมันจะเกิดบุ้งๆขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าดูแล้วท่อระบายอากาศของถังบำบัดตัวนี้เนี่ยอยู่ในระดับต่ำแนะนำนี้ครับให้ซื้อสายยางพลาสติกเนี่ยที่ใหญ่กว่าท่อระบายอากาศสวมข้างนอกนะอาจารย์ไม่ได้ยัดข้างในนะสวมข้างนอกแล้วก็ใช้เข็มขัดรัดสายนะครับคงเคยเห็นเข็มขัดรัดสายแล้วก็ดึงปลายเนี่ยขึ้นมาให้สูงพ้นระดับน้ำชุดถังบำบัดชุดนี้ก็ยังใช้งานได้ครับนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะที่น้ำท่วมหมดแล้วนะครับแล้วห้องน้ำนั้นเราไม่สามารถใช้การได้แล้วนั้นเราก็ยังมีแผนสำรองก็คือเรื่องของส้วมฉุกเฉินนะครับซึ่งเราจะพูดถึงในโอกาสต่อๆไปนะครับวันนี้ทั้งไงต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์นะเป็นอย่างยิ่งนะครับ